โอ้ใช่ค่ะนะหรือพวกที่ซึมเศร้ารุนแรงทำไม่ได้ครับค่ะนะครับโอ้คนไข้ต้องสู้ด้วยนะวิธีนี้ครับทีนี้วิธีไม่ผ่าตัดยังไม่จบครับวิธีที่5ครับคือการใช้บอลลูนและการฉีดซีเมนต์ครับอันนี้เคยได้ยินเขาไปฉีดซีเมนต์เข้าไปเพื่อให้มันหนาตัวให้หนาตัวขึ้นในกระดูกสันหลังที่คนไข้ที่อาจารย์ได้กล่าวนำมาเบื้องต้นนะฮะอย่างเอ็กซเรย์รูปนี้จะเห็นว่ามีอยู่ก้อนหนึ่งครับที่มันเป็นรูปร่างที่ผิดปกติมันยุบลงไปนะครับในถ้าหลังยุบมากๆที่เราดูดีๆครับคนไข้คนนี้ฮะอันนี้คือรูปที่ก่อนที่ผมจะผ่าตัดคนไข้นะครับในสมัยก่อนเราไม่มีเทคโนโลยีในการฉีดซีเมนต์ครับเราก็ต้องใช้วิธีผ่าตัดเข้าไปอย่างเดียวครับเพื่อทำให้กระดูกสันหลังนั้นหายโก่งนะฮะดูดีเห็นว่าหลังเขาโก่งขึ้นมาลูนเป็นลูกภูเขานะครับวิธีการผ่าตัดในกลุ่มนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่เราก็จะพยายามเข้าไปใส่สกรูเข้าไปตรงบริเวณด้านบนของกระดูกสันหลังที่ยังดีอยู่กับด้านล่างนะครับแล้วก็ไปถ่างมันออกเพื่อไปดึงให้กระดูกที่ยุบนั้นเนี่ยหายุบครับอย่างเช่นว่านี่หายุบนะฮะเป็นคนไข้คนเดียวกันนะครับเคยเห็นนั่นเนี่ยมันเป็นไทเทเนียมใช่ไหมคะเป็นแท่นไทเทเนียมในสมัยรุ่นแรกก็จะเป็นแค่สแตนเลสอย่างเดียวนะฮะแต่พอพัฒนาดีขึ้นก็เป็นไทเทเนียมครับนี่ฮะสกรูที่เราใส่เข้าไปเมื่อเทียบกับนิ้วมือของพยาบาลนะครับทำไมตัวใหญ่นักกันยาวเพื่อให้เทียบลูกซ้ายคือก่อนผ่าแล้วก็หลังผ่านะครับแต่เมื่อมีการรักษาในเบื้องต้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วคนไข้ 80% ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดนะครับเพราะว่ากระดูกสันหลังยุบนั้นสามารถใส่เสื้อกรอบแบบนี้ได้ครับค่ะแต่ในกรณีที่กระดูกมันยุบแล้วมันไม่ยอมติดปวดหลังรุนแรงนะครับอย่างคนนี้ฮะก็จำเป็นต้องใช้วิธีใส่บอลลูนแล้วก็ฉีดซีเมนต์เข้าไปนี่คือรูปร่างที่เราใส่เข้าไปใส่ซีเมนต์ใส่บอลลูนเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นลูกโป่งที่มันไปโป่งอยู่ข้างในเหรอคะใช่ครับแต่เห็นว่านี่ฮะก่อนทั้งก่อนผ่าหลังผ่านะครับผมจะให้ดูบอลลูนของจริงนะครับว่าบอลลูนของจริงนั้นหน้าตามันเป็นอย่างไรนะครับจากในห้องผ่าตัดเลยนะครับนี่หลังจากที่ทำคนไข้เสร็จแล้วนะครับลองดูนะครับเห็นว่าตรงนี้ฮะที่บอลลูนที่ผมพยายามใส่น้ำหมุนนะให้ลูกโป่งก็จะโป่งขึ้นมาเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับโอ้มันเป็นลูกโป่งจริงเขาเคลมว่าอย่างนี้ครับว่าลดวัตถุล้อทับไม่แตกครับงั้นความสามารถของมันจริงสามารถที่จะประยุงกระดูกสันหลังให้ดันขึ้นมาแล้วทำให้กระดูกสันหลังนั้นหายพูดง่ายๆเอาให้มันไปพองในที่เนี่ยมันจะไปคอลลัปส์กันอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับวิธีการก็คือลักษณะแบบนี้ครับก็คือเราจะสอดเข็มเข้าไปนะครับเป็นท่อเหมือนเดิมอีกแล้วครับแล้วก็ใส่สายที่มีบอลลูนเข้าไปดันหลังจากที่เราดันจนกระทั่งตัวกระดูกสันหลังต้องที่ยุบไปแล้วเนี่ยพองขึ้นมาได้เนี่ยเราก็เอาบอลลูนออกนะครับแล้วก็ค่อยใส่อีกจุดหนึ่งก็คือใส่ตัวซีเมนต์เข้าไปฉีดซีเมนต์เข้าไปแต่แล้วแผลนี่มีแค่2จุดนี้เท่านั้นเองนะครับแผลเล็กๆนะครับลองดูขั้นตอนนะครับจากตัวนี้ไอ้ตัวนี้คือตัวท่อเหล็กที่เราใส่เข้าไปทะลุตัวกระดูกสันหลังเข้าไปนะครับซึ่งเห็นว่ามีแผลแค่ประมาณสัก2 3 มิลเองนะครับรูปเอ็กซเรย์จะเป็นตัวบอกนะครับว่าเราเริ่มเข้าไปทีนี้บอลลูนเริ่มขยายแล้วครับนะฮะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นเมื่อเอาบอลลูนออกก็เริ่มมีการฉีดซีเมนต์ทีนี้ซีเมนต์เมื่อฉีดเข้าไปเนี่ยจะเป็นรูปร่างไม่ต้องเอาออกแล้วคะเมื่อเราดันจนกระทั่งมันเป็นโพรงอยู่ข้างในก็พองได้เต็มที่แล้วเนี่ยถ้าบอลลูนตัวนี้เป็นบอลลูนแค่ชั่วคราวในการวัตถุประสงค์คือเป็นการกระดูกให้พองเฉยๆฮะแต่ตัวที่จะสร้างความมั่นคงแข็งแรงและเชื่อมกระดูกให้ติดกันกางมันออกใช่ครับแล้วเอาซีเมนต์ที่เป็นกาวครับไปเชื่อมกันนะฮะซีเมนต์ตัวนี้ในตอนผสมใหม่ๆจะเป็นของเหลวครับเมื่อเราฉีดเข้าไปก็จะเริ่มแข็งแล้วก็ไปเชื่อมกระดูกที่หักด้านบนด้านล่างให้ติดกันทำให้คนไข้นั้นหายเจ็บอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ทำให้กระดูกสันหลังนี่หายโก่งครับนะเราฉีดซีเมนต์เข้าไปเต็มเลยฮะคนที่เป็น2กล้องครับผมฉีด2กล้องครับเมื่อต้องแรกฉีดไปแล้วเรียบร้อยดีก็มาฉีดกล้องวงอีกนะฮะเห็นว่ามี